ผู้ชมครับในมือของผมนี่คือแผนที่ของกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ที่เห็นผมกำลังชี้อยู่นี่นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีคลองที่แยกออกไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาคลองนี้คือคลองบางกอกน้อยเรานั่งกันอยู่บริเวณตรงนี้ครับจุดสีแดงจุดสีแดงทั้งหลายในแผนที่นี้แสดงให้เห็นถึงสะพานทั้งข้ามคลองแล้วก็ข้ามถนนทั้งหลายใต้สะพานนี้มีผู้คนมีชีวิตของคนที่อยู่ใต้สะพานสะพานทั้งหมดนั้นมีทั้งหมดนั้นนะครับมีอยู่67สะพานที่เราไปสำรวจพบว่าผู้คนมีอาศัยอยู่ใต้สะพาน67สะพานมีคนทั้งหมด781ครอบครัวแล้วก็มีคนทั้งหมด 2,572 คนที่อยู่ใต้สะพานแห่งนี้ชีวิตของคนใต้สะพานอันนี้คุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำขณะเดียวกันสิทธิความเป็นมนุษย์เกือบจะเป็นศูนย์แต่เมื่อเราสืบทราบมาว่าชุมชนที่นี่เขารวมตัวกันชาวบ้านหลายสะพานที่เราเห็นจุดแดงๆนั้นเขารวมตัวไปมาหาสู่เป็นกลุ่มจึงน่าสนใจครับลานบ้านลานเมืองจึงพยายามจะมาดูว่าเขาเมื่อเขารวมตัวแล้วชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างเวลาจะอาบน้ำนี่ก็ตะกอนนี่ยังไม่มีประปาใช้ก็ต้องทนใช้น้ำคลองใช่ไหมคะคือตักน้ำจากคลองแสนแสบนั้นขึ้นมาใส่ถังแล้วใช้วิธีแกว่งสารส้มค่ะอ๋อเอาสารส้มกวนอีกทีนึงขอถามนิดหนึ่งได้ไหมแอบกระซิบถามนิดแล้วเวลาอยู่ใต้สะพานตั้ง13ครอบครัวตกกลางคืนจะจู๋จี๋กันเนี่ยทำยังไงท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะเริ่มสนทนาผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปดูเทปที่เราที่มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์และน้ำมันบางจากได้เคยไปถ่ายทำชีวิตของคนใต้สะพานเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราลองไปชมกันดูก่อนเลยครับที่นี่มีแต่ดินทุ่งสูงเข้ามาลำบากตอนแรกๆนะเข้าก็คานเข้ามาข้างในนี่ก็มาขุดดินไปเรื่อยๆก็ได้อยู่อยู่ไปนานๆเข้าก็มีคนเข้ามาอยู่ตามกันเยอะตอนนี้ไม่มีที่ว่างเลยจะเต็มไปหมดเลยจ้ะเมื่อก่อนสลัมแม่ไม่มีเงินเช่าบ้านเขาก็เลยไล่ออกมาเขาไล่ที่แล้วเขาก็ให้เงินมาเมื่อก่อนหนูอยู่ในสลัมพอไฟไหม้หนูเลยต้องย้ายมาอยู่นี่เมื่อราคาที่ดินในเมืองใหญ่สูงลิ่วบ้านเช่าราคาถูกหายากมากขึ้นตามซอกหลืบมุมอับของเมืองที่พอจะมีที่ว่างก็กลายเป็นที่อยู่ของคนจนเต็มไปหมดนี่ไม่อาจเรียกว่าบ้านแต่เป็นเพียงช่องเล็กๆที่พอให้แทรกตัวเข้าไปซุกหัวนอนทั้งพ่อแม่ลูกที่บ้านไม่มีหน้าต่างมันมืดอับๆมืดๆเวลาน้ำคำขึ้นหนูเหม็นค่ะแล้วก็นอนไม่หลับมันปวดหัวค่ะเวลาจะอาบน้ำแม่ก็ตักน้ำในบ่อมาทำสารส้มให้ป้าที่บ้านหนูมีห้องน้ำไหมคะไม่มียืนตรงในบ้านได้ไหมไม่ได้มันงอตัวงอในบ้านไม่มีไฟก็เลยต้องทำนอกบ้านหรือที่โรงเรียนเคยทำการบ้านไม่ทันเลยเคยเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูทำช้าในห้องแคบๆที่อับชื้นและมืดมีเด็กจำนวนหนึ่งกำลังเติบโตขึ้นแต่ละวันพวกเขารอแม่หรือพ่อกลับมาพร้อมกับเงินค่าอาหารแต่ละมื้อเด็กง้อนะต้องเป็นอาทิตย์อ่ะ7วันน่ะได้100กว่าบาทบางทีได้103บาท104บาทเงี้ยแล้วไอ้ที่กินทุกวันไม่ได้รายได้อะไรเลยก็พอมันก็หาได้20บ้าง50บ้างไม่เคยถึง100สักวันกระดาษเก็บกระดาษขายกระดาษถูกส่วนมากนะกินข้าวตอนเย็นตอนเช้าก็อดไม่ได้กินทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะแรงงานราคาถูกทำให้ต้นทุนการผลิตถูกมาตรฐานการครองชีพของคนกรุงเทพจึงไม่สูงลิ่วอย่างเมืองหลวงของหลายประเทศขณะเดียวกันราคาที่ถูกของแรงงานก็ทำให้ลูกๆของคนขายแรงลิ้มรสความหิวด้อยโอกาส
และมีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่แม่หนูทำงานล้างจานทั้งวันเลยไม่มีวันหยุดเดือนละพันเลี้ยงหนู3คนนี่พอไหมคะพอแล้วแม่แล้วพี่เขาก็ขึ้นไปเช็ดรถหาซื้อข้าวให้หนูกินเขาไม่ค่อยเช็ดอะไรอยู่ข้าวจัดแล้วเคยถูกตำรวจจับโดน3ครั้งพี่เช็ดรถบ่อยไหมคะก็ต้องบ่อยในอนาคตอันใกล้เมื่อพื้นที่ในกรุงเทพถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ดินถูกพัฒนาจัดระบบเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ก็จะไม่มีพื้นที่รกร้างในเมืองให้กับคนจนได้ปักหลักอีกต่อไปเมื่อสลัมกลางเมืองถูกสลายลงคนจนนับแสนๆคนก็จะกระจัดกระจายออกไปคนละทิศละทางตามช่องลืบซอกมุมของเมืองใหญ่ก็จะยิ่งกลายเป็นที่ซุกนอนของคนไร้บ้านมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนยิ่งมองไม่เห็นหนทางจบชีวิตลงที่การเร่ร่อนข้างถนนถูกไล่ที่ไปเรื่อยๆลองมองดูใกล้ๆสิไม่ได้มีแค่พวกเขาเท่านั้นแต่มีเด็กมากมายอยู่ที่นั่นด้วยเด็กที่รอพวกเขากลับมาพร้อมกับอาหารในแต่ละวันเขาไล่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันดีค่ะไม่มีที่อยู่แล้วบางทีก็ไปเช่าบ้านคนอยู่แต่ว่ามันไม่มีบ้านอยู่แล้วคุณลุงนาคลือบางใหญ่ครับในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนใต้สะพานดูวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับชีวิตการอยู่ใต้สะพานมันเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากอดีตในปัจจุบันอย่างไรไหมครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรมากนักหรอกครับเพราะว่าชีวิตคนใต้สะพานก็รู้สึกว่าจะอยู่กันอย่างลำบากลำบนอยู่ในขณะนี้ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กบอกว่าอยู่ในความอับชื้นหายใจก็ไม่ค่อยออกนะครับอากาศก็ไม่ดีตรงนี้เป็นยังไงครับปัจจุบันนี้มันก็เราก็พยายามจะพัฒนาเรื่องนี้พยายามจะแก้ไขให้เราพวกเราได้อยู่ดีหรือว่าให้มีอากาศที่ดีนะฮะเราก็พยายามปรับปรุงกันบ่อยครั้งแต่ใต้สะพานก็รู้สึกว่าจะพัฒนายากหน่อยเพราะมันเป็นที่ที่อับอยู่แล้วครับสภาพแวดล้อมที่คุณลุงหน้าคิดว่ามันมีปัญหามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเหม็นเป็นความอับชื้นอะไรเนี่ยมันคิดว่าตรงไหนมันเป็นสำคัญมากที่สุดนะมันก็เป็นรู้สึกจะมากก็เป็นกลิ่นกับพวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้แต่ว่าก็รู้สึกจะเป็นความเคยชินของคนใต้สะพานคนใต้สะพานที่หัวแข็งครับฟังอยู่นี้ตลอดนี่ครับคุณลุงฟังอยู่นี้ตลอดที่หนวกหูไหมครับคือนึกเคยชินซะแล้วเคยชินซะแล้วครับสงสัยผมจะหูตึงไปด้วยนะครับผมเรียนครับพี่องเดียนอยู่ที่สะพานไหนสะพานรามสิบสามทับหนึ่งค่ะหน้ารามคำแหงค่ะหน้ารามคำแหงค่ะแล้วที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสภาพที่อยู่เนี่ยอยู่กับมันมีน้ำไหมมีค่ะเพราะสะพานนั้นมันจะเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบน้ำสะอาดดีไหมครับตรงนั้นไม่สะอาดเลยค่ะเหม็นเหม็นตกลงที่ทุกวันที่อยู่เนี่ยอยู่กับกลิ่นเหม็นอยู่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูเทปเมื่อกี้เนี่ยนะครับสภาพคล้ายๆกันไหมคล้ายค่ะเทปอันนี้เกินเลยไปไหมหรือชีวิตจริงมากกว่านี้มันก็มีบางจุดนะคะว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นอะไรบ้างครับที่คิดว่ามันมากกว่านั้นอีกคิดว่ามากกว่านั้นก็คือสภานี่มันมีความลาดแล้วมีความต่ำลงไปแต่ละช่วงใช่ไหมคะบางคนก็จะได้อยู่ช่วงที่สูงบางคนก็จะได้อยู่ช่วงที่ต่ำใช่ไหมคะต่ำมากบางคนต่ำมากถึงขนาดโดนลุกขึ้นมายืนไม่ได้ต้องคานเข้าไปนี่อันนี้ก็เห็นหลายสะพานเหมือนกันค่ะที่บอกบางคนอยู่สูงบางคนอยู่ต่ำต่ำมากจนคานเข้าไปไม่ได้แสดงว่าในสะพานหนึ่งเนี่ยมีอยู่หลายครอบครัวค่ะสะพานที่อยู่นี่อยู่กี่ครอบครัวครับ13ค่ะ13ครอบครัวแล้วทั้งหมดมีประมาณกี่คน13ครอบครัวนี่ประมาณ46คนค่ะ46คนตื่นเช้าขึ้นมาเวลาจะอาบน้ำทำไงครับเวลาจะอาบน้ำนี่ก็แต่ก่อนนี่ยังไม่มีประปาใช้ก็ต้องทนใช้น้ำคลองใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันนี่ก็มีประปาใช้แล้วก็คือก็ต่อก๊อกใครก็มันเข้าบ้านใครบ้านมัน
แต่ก่อนยังไม่มีประปาใช้นั้นต้องใช้น้ำคลองแล้วแปรงฟันทำอย่างไรเรื่องน้ำที่ใช้แปรงฟันนี่ก็คือต้องไปซื้อที่ร้านค้านะคะไปซื้อที่ร้านใกล้ๆกันแต่เป็นเรื่องของน้ำอาบหรือซักผ้าเนี่ยเราจะใช้วิธีคือตักน้ำจากคลองแสนแสบนั้นขึ้นมาใส่ถังแล้วใช้วิธีแขวนสารส้มค่ะอ๋อเอาสารส้มกวนอีกทีนึงที่จะเอามาใช้น้ำใช้อาบแต่ว่าน้ำกินเนี่ยไปซื้อจากร้านค้าเอามากินแล้วเวลาที่จะเข้าส้วมทำไงปวดท้องขึ้นมาจะเข้าส้วมอ๋อส้วมมีค่ะมีส้วมทำส้วมกันไว้อยู่ใต้สะพานเหมือนกันค่ะเพราะวางท่อไปใช่ไหมคะก็มีข้าวหารมีอะไรก็คือเราจะใช้รวมๆกันคือช่วยกันรักษาความสะอาดขอถามนิดหนึ่งได้ไหมแอบกระซิบถามนิดแล้วเวลาอยู่ใต้สะพานตั้ง13ครอบครัวตกกลางคืนจะจู๋จี๋กันเนี่ยทำยังไงก็มันอันนี้มันก็เป็นธรรมดาไงนะเพราะมันจะมีไอ้ฝากั้นใช่ไหมคะฝาไม้จู๋จี๋กันเนี่ยตามเรื่องตามราวแต่ละบุคคลเราไม่เกี่ยวกันฝาบ้านนี่นะครับส่วนมากมันเป็นรูรูไม่เป็นอุปสรรคเลยฮะก็คงจะเอาผ้าปิดๆบางๆไว้สักนิดมั้งคะแล้วเวลาจู๋จี๋เนี่ยทำยังไงลูกมีลูกกี่คนครับ3คนค่ะมีลูก3คนแล้วอยู่ด้วยกันห้องเล็กๆแล้วจู๋จี๋มีลูก3คนแล้วจะจู๋จี๋ได้ยังไงรอเวลาเขาหลับมั้ยคะอ๋อรอเวลาเขาหลับอ๋อนึกว่าจะเอามือปิดตาคุณบุบาสวรรค์ตอนนี้ก็มีลูกแล้วแต่บ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีบ้านเลขที่วางอนาคตไหมครับว่าลูกจะเข้าโรงเรียนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าจะต้องมีการหลักฐานแจ้งทางเขตอะไรด้วยก็ตอนที่อย่างเช่นหนูเนี่ยตัวหนูทะเบียนบ้านหนูก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นั่นชื่อเราทะเบียนบ้านเราก็ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ก็เลยเอาลูกเข้าที่นู่นครับปัจจุบันนี้ก็ลูกก็เรียนต่างจังหวัดเรียนต่างจังหวัดปิดเทอมนึงก็มาหาแม่ทีนึงครับไม่มีไม่คิดเลยครับว่าคุณแม่นี่ก็เรียนหนังสือที่ในกรุงเทพมหานครก็อยากจะให้ลูกมาเรียนที่นี่ด้วยก็อยากอะค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าในเมื่ออยู่เราอยู่ใต้สะพานแล้วมันก็ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่แล้วคุณภูผาสวรรค์นั้นอยู่ในโซนที่4ค่ะอยู่ที่สะพานใหม่ดอนเมืองอ๋อตอนนี้ยังไม่มีเลขที่บ้านเอ๊ะเมื่อกี้มีเลขที่บ้านยังครับมีแล้วค่ะตอนนี้มีแล้วถึงมีน้ำประปาใช้แล้วตอนนี้ค่ะแล้วทางนู้นนะครับคุณกัญจนีใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่สะพานไหนครับอ๋อดาวขนองนอกค่ะดาวขนองนอกตอนนี้มีบ้านเลขที่หรือยังตอนนี้มีแล้วค่ะมีแล้วแล้วก็สภาพที่อยู่ใต้สะพานนั้นเป็นยังไงบ้างก็ยังมีมลพิษคือน้ำเสียแล้วก็มีฝุ่นก็คงมีเสียงเรือด้วยค่ะสภาพยังเหมือนเดิมเสียงเรือด้วยสภาพเหมือนเดิมแล้วเวลารถบรรทุกวิ่งเข้ามาเนี่ยได้ยินไหมครับโอ้ได้ยินค่ะสะพานจะสั่นหมดสะพานจะสั่นแล้วตกกลางคืนนี่ตื่นกี่ครั้งคืนหนึ่งไม่ตื่นค่ะเพราะว่ามันชินอ๋อมันชินครับจะตื่นเช้าทีเดียวเลยครับท่านผู้ว่าเคยเข้าไปนอนบ้างไหมครับในใต้สะพานไม่เคยแต่ว่าเคยเข้าไปเยี่ยมเยียนพวกกันนะครับแล้วก็เห็นถึงปัญหาความทุกข์ยากของคนที่อยู่ใต้สะพานเป็นอย่างยิ่งจนเมื่อประมาณสักปีกว่าๆเนี่ยครับเราก็ได้หาทางมองดูถึงว่าเรื่องของเด็กที่เกิดตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีการศึกษาก็ได้หาทางผ่อนคลายโดยการที่ให้ออกทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เราก็ได้เริ่มออกให้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้าหนึ่งได้ไปขอประปาใช้ได้ไปเข้าโรงเรียนได้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยสุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ผมอยากเรียนอาจารย์จำศักดิ์ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแก้ไขปลายเหตุสิ่งที่ผมทำอยู่ขณะนี้นะครับต้นเหตุที่สำคัญก็คือว่าสังคมเราคงต้องยอมรับว่าเรามีผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเมืองอีกมากในส่วนนี้นั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ความพยายามในการที่จะเปิดทางเลือกเอาไว้ให้โดยบอกว่าถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ใต้สะพานนะครับมีปัญหาต้องการที่จะย้ายออกเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากการแข่งขันชาติไปจัดสถานที่เอาไว้ให้หลายแห่งด้วยกันครับแห่งแรกที่ประชาอุทิศ76ที่บริเวณทุ่งครุที่ราชบูรณะเนี่ยครับมีพื้นที่ประมาณ19ไร่การเคหะแห่งชาติก็เจียดเงินนะครับสามารถที่จะไปสร้างที่อยู่อาศัยบางส่วนได้แล้วแล้วก็เปิดทางเลือกไว้ให้ชุมชนได้ไปว่าจะไปอยู่ที่นั่นได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นบ้านเป็นเรื่องเป็นราว
ส่วนเราเองในกรุงเทพมหานครขณะนี้ก็คือว่าเรารู้ว่ามันมีพิษมีภัยในการอยู่ใต้สะพานอย่างนี้นะครับพยายามที่จะไม่ให้มีการมาอยู่กันแล้วก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกของคนที่มาอยู่แล้วใครมาอยู่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ว่าครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คุยกับคุณวงเดือนบอกว่าเมื่อสักไม่นานนักนี่นะฮะเห็นทางผู้ว่านี่ขับรถผ่านสะพานที่คุณวงเดือนอยู่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนักเจ้าหน้าที่เขตมาเลยบอกว่าชุมชนนี้ต้องย้ายภายใน 3-5 วันคุณวงเดือนไม่ยอมผู้ว่าครับตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะขณะที่ผู้ว่าบอกว่าต้องให้เขาอยู่ต้องให้เขาช่วยไม่ใช่ค่ะในวันเดียวกันค่ะในวันเดียวกันไม่ใช่ผู้ว่าไปสั่งครับในวันเดียวกันคือวันนั้นรู้สึกว่าก็จำวันที่ไม่ได้นะคะคือท่านผู้ว่าวันนั้นรู้สึกจะไปที่วัดเทพลีลามีการประชุมอะไรกันที่นั่นหนูก็ไม่ได้ทราบนะคะตรงนั้นแต่ที่แน่ๆว่าท่านใช้เส้นทางตรงนั้นเป็นทางผ่านไปเทพลีลาท่านไปประมาณสักเอาสัก30นาทีทางเขตเจ้าพนักงานของเขตเนี่ยลงมาปุ๊บเลยแล้วมีการไล่กับชาวบ้านทันทีเลยบอกว่ามายื่นใบให้เซ็นแล้วชาวบ้านก็ไม่ยอมเซ็นก็คือเซ็นก็คือยินยอมมาต้องออกไปกับการที่ว่าตรงนั้นกำหนดมาก็คือชาวบ้านไม่เซ็นให้ก็คือไล่ไม่ได้เขาบอกว่าแล้วคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างบอกมีฉันมีใบการชะลอการรื้อย้ายอันนี้ได้มาจากกระทรวงมหาดไทยก็เอาไปให้เขาครับอันนี้เป็นเรื่องของเดิมเรื่องถึงได้ยุติมาก็มีมากกแกกบ้างแต่ก็ว่าหายไปก็ไม่มีอะไรอยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะว่านโยบายของทางกทมที่ให้ไปเนี่ยนะครับก็คือว่าในเรื่องของการที่จะหาแหล่งที่อยู่ใหม่ให้กับคนที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยเป็นอันดับที่มีความสำคัญเร่งด่วนอันดับแรกที่เราต้องดำเนินการครับในส่วนของการที่จะมีการเข้าไปอยู่เพิ่มเติมนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ให้เข้าไปอยู่เพราะว่านอกจากจะว่าเป็นเรื่องของความที่เสี่ยงต่อปัญหาการที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตไม่ดีแล้วเนี่ยครับมันยังมีหลายๆปัญหาตามมาแต่ว่าเราพยายามที่จะเปิดทางเลือกให้ไม่ใช่หมายความถึงว่าเราก็ไปถึงบอกว่าจะไปนอนที่ไหนก็ไปไม่รับผิดชอบผมว่าไม่เชิงในกรณีนั้นนะครับไม่ใช่อันนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บางคนลงไปเนี่ยก็ไปพูดจาแบบสุภาพเรียบร้อยเลยพูดเราแบบกับเราดีแต่เจ้าหน้าที่บางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยจะใช้วาจาไม่สุภาพจะใช้วาจาที่ไม่ดีกับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ระดับไหนครับที่ว่าไม่สุภาพก็ไม่รู้ระดับเขาค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นเขตก็คือเขตแค่นั้นเองที่ท่านผู้ว่าพิจิตรพูดนี่ผมเห็นด้วยนะครับในหลักการว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องชุมชนแออัดเนี่ยนะฮะหลายหน่วยงานคงต้องปรับทัศนะความคิดนะครับเช่นว่าการแก้ไขแห่งชาติหรือว่าระดับรัฐบาลนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยกเว้นกทมนะครับผมเข้าใจว่ากทมก็ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับถ้าเราดูจากวิดีโอจะเห็นว่าพี่น้องใต้สะพานนี่ค่อนข้างจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับสลัมบนบกทั่วไปเนี่ยแต่อาจารย์รู้ไหมครับว่าคนใต้สะพานเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการรวมกลุ่มรวมตัวในชุมชนเนี่ยทั้งเขตไม่ได้รับรองความเป็นชุมชนของพวกเขานะครับไม่เขตมีฝ่ายพัฒนาชุมชนแต่ว่าไม่มีการเชิญผู้นำใต้สะพานเข้าไปร่วมหารือในการประชุมทุกเดือนงบประมาณต่างๆจากรัฐที่จะเข้ามาดูแลสนับสนุนนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะอยู่ตลอดนะครับเขาก็มีแผนที่จะอพยพโยกย้ายไปยังที่ใหม่แต่ว่าในระหว่างที่จำเป็นต้องอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ผมฝากเรียนกับท่านผู้ว่าไว้ว่ากทมก็อาจจะต้องมีการทบทวนนโยบายบางเรื่องของตัวเองด้วยเหมือนกันครับก็คือทบทวนไปในเรื่องของทะเบียนบ้านชั่วคราวที่เราได้รับเมื่อ 7-8 เดือนที่แล้วนะฮะกันแล้วก็เอาไปเพราะตอนแรกนั้นเนี่ยไม่ยอมมีทะเบียนบ้านกันเลยแล้วก็คนที่อยู่ใต้สะพานก็ไฟก็ไม่มีป้าก็ไม่มีไปโรงเรียนก็ไม่ได้นะครับเราก็เห็นปัญหาอันนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเรียนว่าตัดสินใจทำไปอย่างที่เรียกว่าไม่มีอะไรมารองรับเลยนะครับผมอยากถามคุณวงเดือนครับบอกว่าไปขอทะเบียนบ้านไอ้ทะเบียนบ้านเนี่ยมีความสำคัญยังไงฮะเมื่อกี้คุณกัญจรีบอกมีทะเบียนบ้านแล้วรู้สึกว่าทะเบียนบ้านนี่มันจะช่วยอะไรกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใต้สะพานนะครับช่วยสิคะช่วยได้และช่วยได้มากเลยค่ะครับช่วยยังไงครับก็คือ1ชุมชนใต้สะพานเนี่ยสายตาคนรอบนอกถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ระดับต่ำแล้ว1การที่เด็กจะเข้าโรงเรียนเนี่ยส่วนมากหรือส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัดซะส่วนมากใช่มั้ยคะไม่ได้มีพื้นแพและพื้นแล้วตัวจริงๆไม่ได้อยู่ที่นี่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัดหมดและการที่เด็กจะได้รับการศึกษาในกรุงเทพมหานครเนี่ย
เพราะว่าที่เขาจะต้องศึกษาตรงนี้เพราะว่าพ่อแม่ญาติมิตรของเขาอยู่ที่นี่แล้วพ่อแม่การดำรงชีวิตวิถีชีวิตทุกคนเขาอยู่ที่นี่เด็กๆจะต้องเรียนที่นี่นี่แหละค่ะสิ่งที่จะสำคัญมากก็คือเราขอทะเบียนบ้านได้เราไม่ต้องไปของ้อคนอื่นเขาว่าคุณคะขอให้ฉันได้อาศัยทะเบียนบ้านคุณหน่อยเถอะให้ลูกฉันได้เรียนตรงนี้เราต้องง้อเขารวมทั้งเรื่องน้ำเรื่องไฟอะไรหรือเปล่าครับเรื่องน้ำเรื่องไฟนี่ก็มีค่ะมีส่วนถ้าไม่มีทะเบียนบ้านก็ไม่มีน้ำมีไฟไปให้ไม่มีคุณกจรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องไปขอต่อจากอาจารย์เจิมครับผมกำลังคิดถึงสิทธิมนุษยชนนะครับขั้นพื้นฐานที่มนุษย์หรือคนไทยทุกคนควรได้รับอันนี้มันไปติดกับทะเบียนบ้านนี่ผมรู้สึกแปลกว่าการเกิดเป็นคนไทยเนี่ยถ้าไม่มีทะเบียนบ้านผมจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ผมนึกถึงสิ่งที่อาจารย์ป่วยเคยเขียนบทความไว้ชิ้นหนึ่งเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะฮะบทความนี้ชื่อคุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนอาจารย์ได้จินตนาการถึงภาพของคนไทยที่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยควรจะได้รับอะไรบ้างรัฐฐานเนี่ยควรจะให้อะไรกับคนไทยบ้างรวมทั้งคนไทยเนี่ยควรจะให้อะไรกับรัฐและสังคมบ้างผมมีความรู้สึกว่าการเกิดมาบนแผ่นดินนี้เนี่ยถ้าผมไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านผมก็แย่เนี่ยทำไมรัฐจะต้องมาจัดการกับชีวิตของผู้คนถึงขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าผมมาอยู่ใต้สะพานผมไม่เคยคิดนะครับไม่เคยรู้เลยครับจนรายการนี้เชิญมาผมไม่เคยรู้ว่ามีชุมชนใต้สะพานและผมไม่ทราบไปอยู่กันได้ยังไงผมคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคงต้องไปดูกันแล้วครับว่าถ้าผมไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยผมไม่ได้รับสิทธิอันนี้จริงหรือเปล่าในต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านเลยครับคุณหมอกำลังตั้งข้อสังเกตเปล่าว่าทะเบียนบ้านนั้นเนี่ยมีไว้เพื่อมหาดไทยจะได้ควบคุมว่ามีใครอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็เลยกลายเป็นว่าหน่วยงานสาธารณูปโภคทั้งหลายไปยึดเอาทะเบียนบ้านเป็นหลักเป็นส่งเสริมการควบคุมประชาชนมากกว่าที่สิทธิมนุษยชนอย่างที่คุณหมอพูดน่าสนใจครับผมเรียนท่านคุณหมออย่างนี้นะฮะปี2530ปัจจุบันท่านเป็นประธานอยู่ในคำการเลือกตั้งเนี่ยฮะท่านอธิบดียุวรัตน์กมลเวชเป็นคนพูดชัดเจนเลยฮะในฐานะอธิบดีกรมการปกครองว่าสิทธิของประชาชนในการไอ้พระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นนี่ออกทะเบียนบ้านได้พูดชัดเลยฮะขอแต่อย่าเป็นกระต๊อบนะฮะขอแต่เป็นบ้านชัดเจนเพราะเพื่อจะเป็นสถิติใช่ไหมฮะเพื่อจะได้รู้ว่าประชาชนตัวเองอยู่ตรงไหนบ้างแต่ทีนี้ในเขตเทศบาลจะมีมาพันกัน2ส่วนคือเรื่องทะเบียนบ้านกับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างมันจะพันกันอยู่งี้ฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าหน่วยงานของภาครัฐก็ให้คำอธิบายว่าคุณขอไม่ได้เพราะคุณขอทะเบียนบ้านไม่ได้เพราะว่าตอนคุณปลูกสร้างเนี่ยคุณไม่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างทีนี้ขออนุญาตปลูกสร้างไม่ได้เพราะว่าเจ้าของที่ก็ต้องรับรองใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มีลักษณะพันกันอยู่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะผมกราบเรียนอย่างนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยก็คุยกันหลายครั้งฮะกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังไปขอเลยไปถึงท่านทิพดีท่านปลัดกระทรวงปัจจุบันเนี่ยท่านชนะศักดิ์ยุวบูรณ์เนี่ยปีแล้วท่านก็เลยออกคำสั่งไปถึงต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะว่าในเรื่องชุมชนเนี่ยขอให้อนุโลมในการออกทะเบียนบ้านได้ผมเลยเสนอว่ากทมเนี่ยมีนโยบายอันนี้ไหมที่จะแบ่งปันที่ดินของตัวเองเนี่ยเพื่อมารองรับในการแก้ปัญหาชุมชนเวลาถูกรื้อย้ายครับเวลาที่เราอยู่ที่สะพานเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพานบ้างไหมที่คนใต้สะพานเนี่ยจะรู้ดีกว่าเพื่อนเลยก็เกิดมีการพูดง่ายๆอุบัติเหตุถ้าเกิดมีปั๊บคนใต้สะพานจะต้องวิ่งขึ้นก่อนคนแรกคือไปดูก่อนแล้วแล้วก็จะหาวิธีช่วยคือจะช่วยคนที่เกิดบาดเจ็บอะไรพวกนี้เอานำส่งโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างพวกนี้ผมก็ยังเคยช่วยเขาบ่อยครั้งอันนี้เคยเจออยู่เคยเจอแล้วเคยช่วยด้วยแล้วข่มขืนเคยเจอบ้างไหมครับก็ส่วนใหญ่นะครับจากสะพานของสะพานอื่นที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่ใต้สะพานก็มีการข่มขืนแต่เฉพาะใต้สะพานเดี๋ยวนี้บอกเคยเจอครับใต้สะพานที่มีคนอยู่ไม่มีเนี่ยตอนนั้นเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะคะตอนนั้นมันรู้สึกมันจะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าคือสองฟากจะไม่มีตึกเลยก็จะมีโรงเรียนบดินแล้วก็มีบ้านสองสามหลังก็อยู่ช่วงนั้นประมาณสักตีหนึ่ง
ก็เสียงผู้หญิงร้องเสียงผู้หญิงร้องบอกขอความช่วยเหลือก็คนใต้สะพานอีกแหละค่ะที่ออกไปช่วยเหลือนี่ท่านผู้ว่าได้ยินมาบ้างหรือยังว่าชาวสะพานทั้งหลายนี้เนี่ยเขามีการรวมตัวกันแล้วมีการไปคุยกันที่ประชุมกันที่สะพานนั้นทีนึงสะพานนี้ทีนึงอยากจะให้ลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่านึกยังไงถึงรวมตัวกันนึกยังไงถึงไปคุยกันที่สะพานนั้นสะพานนี้เพื่อที่จะช่วยตัวเองผมเรียนอาจารย์เจริญศักดิ์ว่าแนวความการพัฒนาทำนองนี้ครับผมว่าเป็นสิ่งที่กทม.อยากเห็นมากก็คือไม่ว่าประชาชนจะมีทะเบียนบ้านหรือจะอยู่ที่ไหนใต้สะพานใต้ต้นไม้ที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าเขารวมตัวกันและเขามีการแก้ไขปัญหารวมกันไม่ใช่ว่าแก้กันเป็นทีละเปราะทีละชิ้นทีละครอบครัวนะครับอันนี้ครับคือส่วนหนึ่งของประชาคมเมืองที่เราอยากเห็นการรวมตัวอันนี้มากครับครับคุณนาช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันรวมเป็นยังไงเริ่มต้นมันทำไมถึงต้องรวมเนี่ยครับก็เริ่มต้นจากการโดนไล่หรือก็จากมีปัญหากับการไล่หรือก็ส่วนใหญ่จะเป็นกทม.แล้วครับขออนุญาตนิดนะก็เรื่องโดนไล่ที่นะฮะไล่ที่ก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็เกิดเมื่อปี36สมัยรัฐบาลท่านนายกชวนเนี้ย ก็มีการไล่รื้อใต้สะพานทั้งหมดกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ตั้งงบ160ล้านเพื่อให้มอบให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางการเคหะแห่งชาติมาดําเนินการเรื่องนี้ตอนนี้การไล่รื้อในช่วงนั้นก็คือไล่รื้อแบบให้ไปอยู่ไกลๆอย่างเช่นหนองจอกมีนบุรีหรือว่าเรียกโครงการฉลองกรุงตอนนี้ชาวบ้านก็ชาวบ้านก็มาคิดว่าจะถ้าชาวบ้านไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปทำมาหากินอะไรกันเพราะจะรู้สึกจะเป็นที่แปลงโล่งเป็นที่ทุ่งนาหรืออะไรก็ผมก็ไม่ค่อยทราบชัดนะฮะแต่ว่ารู้ว่าเป็นที่ที่ทำมาหากินยากเพราะนั้นชาวบ้านก็เห็นว่าจะไปตรงนั้นยากก็ค่อยๆมารวมคุยกันนะเปลี่ยนสะพานสองสะพานแล้วก็จะหาปรึกษาตามพี่เลี้ยงคือพูดง่ายอย่างพี่เลี้ยง NGO เนี่ยคือผู้ที่มีความรู้หน่อยว่าจะทำอย่างไรถึงเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ประดิษฐานแนะนำว่าเราควรจะรวมให้เป็นกลุ่มนะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เราต้องรวมเป็นกลุ่มต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนในขั้นพื้นฐานแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะแล้วต่อไปก็รัฐบาลก็จะได้มองเรื่องนี้หน่วยงานรัฐจะได้มองนะเราก็ค่อยๆรวมกลุ่มกันจากหนึ่งสะพานสองสะพานแล้วก็ค่อยๆรวมจนขยายเป็นเครือข่ายเดี๋ยวนี้ก็มี20กว่าสะพานที่รวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องสิ่งต่างๆอย่างเช่นเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้เราก็พยายามผลักดันเต็มที่กว่าจะได้มาก็คือขึ้นก่อนครับเรื่องทะเบียนบ้านทั้งนี้ครับวิธีการรวมตัวกันนี่นะครับทราบว่ามีการประชุมกันในจัดในลักษณะยังไงครับหมุนเวียนกันไปเรื่อยหรือเดือนละกี่ครั้งอะไรยังไงครับคือถ้านะเราจะประชุมประจำเดือนกันทุกเดือนฮะในชุมชนก่อนเรื่องเราจะคุยกันในชุมชนแล้วก็ไปประชุมเครือข่ายเครือข่ายเราจะประชุมกันหมุนเวียนไปทุกสะพานฮะมีสะพานไหนมีพื้นที่ว่างอย่างเนี้ยเราเคยมาร่วมประชุมกันเพื่อปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอะไรต่างๆที่มันจะมีมาถึงชาวบ้านของใต้สะพานนะครับทราบว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด้วยตั้ง9คนปรากฏว่าคณะกรรมการนี่เป็นผู้ชายแค่2คนครับเป็นผู้หญิงซะ7คนครับเอ๊ะทำไมผู้หญิงเป็นผู้นำเยอะเหลือเกินครับก็คือผู้นำเยอะก่อนเป็นเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุค IMF แล้วมั้งคะเพราะว่าผู้หญิงจะต้องก้าวไปพร้อมกับผู้ชายแล้วค่ะเดี๋ยวนี้การพัฒนาทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นส.ส.อีกหน่อยผู้หญิงคงเป็นนายกบ้างนี่เป็นข้อสรุปนะฮะผมไม่ตั้งข้อสังเกตข้อสรุปจากสิ่งที่ผมทำงานมามูลที่เชื่อว่าความรักบ้านผู้หญิงรักบ้านมากกว่าผู้ชายอันนี้นะฮะมีเรามีเหตุผลมีอะไรของเราด้วยแต่ไม่อยากรบกวนเวลานะผมเชื่อว่ากรณีนี้นี่อนาคตของพี่น้องใต้สะพานคือบ้านใหม่ซึ่งคงได้คุยรายละเอียดกันนะฮะอันนั้นผมว่าบทบาทผมไม่ค่อยแปลกใจเรื่องนี้นะฮะผู้หญิงจะผูกพันกับบ้านมีความบ้านกว่าเท่าที่มูลที่ทำงานมานะฮะเห็นท่านผู้ว่าจะมีเวลาให้เราน้อยนะครับจะต้องรีบไปภารกิจสำคัญก่อนเห็นคุณวงเดือนบอกว่าจะมีอะไรฝากถึงผู้ว่าด้วยอยากจะฝากอะไรครับก็อยากจะฝากท่านสักนิดนึงค่ะว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ใช่ไหมคะท่านเคยมีสโลแกนตอนหาเสียงว่าขอโอกาสให้ผมบ้างแต่เดี๋ยวนี้คือในนามหนูในนามของตัวแทนเด็ก
ที่อยู่ในวัยของการศึกษาเดี๋ยวนี้และทุกวันนี้ขอการศึกษานั้นให้กับเด็กๆภาคบังคับจากป.1ถึงป.6เนี่ยขอให้ท่านตามทำตามนโยบายของท่านอันนี้คือคำขอคือตัวแทนแม่มาขอให้ลูกๆทั่วไปในกรุงเทพค่ะได้ให้ไว้แล้วตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาแต่โอกาสนั้นเนี่ยครับยังไม่พอเพียงเช่นค่าอาหาร5บาทยังไม่พอเพียงจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น7บาทเด็กๆจะมีโอกาสได้จาก5บาทเป็น7บาทครับหนังสือฟรีเครื่องแบบฟรีอาหารกลางวันอาหารเสริมฟรีเป็นความคิดที่บอกว่าเด็กที่ด้อยโอกาสอยู่โรงเรียนของกทม.นั้นเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาฟรีหมดผู้ว่าจะรับปากได้ไหมครับว่าคนที่อยู่ใต้สะพานทั้งหลายเนี่ยเด็กจะต้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการให้สำเนาให้ทะเบียนบ้านไปแล้วซึ่งเข้าเรียนหนังสือได้แล้วนะครับการให้ทะเบียนบ้านอันนี้ไปนี่นั้นเนี่ยก็ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายจากในหลายระบบนะครับทั้งระบบราชการประจำทั้งในระบบของการเมืองซึ่งบางคนก็คอยที่จะค่อนแคะเอาในสิ่งที่เราทำไปนะครับบอกว่าไม่มีสิทธิ์ไปให้ทะเบียนบ้านกับประชาชนเหล่านี้เพราะเป็นการผิดกฎหมายแต่เราก็ได้ตัดสินใจให้ทะเบียนบ้านไปนะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาครับก็เมื่อเข้าได้นี้แล้วเขาก็มีสิทธิ์ในการไปเข้าเรียนต่อผมเสียดายว่าท่านผู้ว่ามีภารกิจด่วนที่จะต้องไปตอนนี้นะครับฝากท่านผู้ว่าคอยดูในรายการแล้วกันวันพฤหัสนะครับลานบ้านลานเมืองเพราะประเดี๋ยวเนี่ยชาวบ้านเขาจะคุยกับการเคหะว่าการที่เขารวมตัวตรงนี้เนี่ยและเขาจะช่วยตัวเองอย่างไรต่อไปในอนาคตถ้าเขาย้ายออกไปจากใต้สะพานและคำถามที่จะฝากผู้ว่าไปคิดต่อด้วยก็คือว่าใต้สะพานเมื่อเขาย้ายออกไปแล้วไปอยู่ในที่ที่การเคหะจัดแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแล้วนั่นนะครับที่ใต้สะพานจะทำไงกันต่อผมขออนุญาตเติมไว้นิดก่อนได้ไหมฮะได้ครับบอกไว้ล่วงหน้าเลยได้ไหมฮะคือเราคงต้องคิดว่าใต้สะพานนี่ไม่เหมาะสำหรับที่จะอยู่อาศัยแน่นอนแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องอยู่ที่นี่แต่เมื่อไหร่เขามีทางเลือกที่ดีกว่าเข้าไปไอ้ที่ตรงนี้นั้นมันน่าที่จะเป็นลานกีฬาหรือลานที่ใช้เล่นนั่งคุยพูดจาพบปะพูดจากันบ้างนะครับไอ้ที่จะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนั่นน่ะต้นไม้ขึ้นยำลำบากแต่ว่าเป็นลานกีฬาเนี่ยทำได้คืออย่างนี้ฮะท่านผู้ว่าครับโดยสรุปเนี่ยนะฮะมีการสำรวจละเอียดเนี่ยพบว่า 90 กว่า%พี่น้องเห็นด้วยกับการรื้อย้ายด้วยเหตุผลท่านผู้ว่าแหละคือคุณภาพชีวิตไม่เหมาะสมสรุปสั้นๆนะฮะจะไปไหนทีนี้ว่าก็ขอให้ไปใกล้ที่สุดเพราะว่าไปหนองจอกเขาไม่ไปใช่ไหมฮะทีนี้ที่ดินมันซื้อแล้วกำลังอยู่ในการพัฒนาคณะกรรมการชุดที่ว่านี่จะเป็นขั้นการสนุกในการรื้อย้ายเพื่อไปสู่คุณภาพใหม่พี่น้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ควรจะมีคุณภาพชีวิตใหม่บทบาทของหน่วยงานควรสนับสนุนผมเรียนหารือท่านผู้ว่าว่ากทม.น่าจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานใหญ่ที่จะมาเป็นผมเสนอเป็นรูปกรรมการร่วมนะฮะโดยมีชุมชนใต้สะพานมีกทม.มีการเคหะมีสำนักพัฒนาชุมชนส่วนภาคเอกชนเหมือนพวกผมเนี่ยพวกผมยินดีรับใช้พี่น้องอยู่แล้วใช่ไหมครับครับได้คือเป็นรูปพระหุภาคีแล้วก็ร่วมกันนะครับครับครับเอาเลยว่าไม่ได้ไปแล้วเขาขอเรียนกันแล้วผู้ว่าเอาเลยฮะว่าในทางสายตาของทางการและคนนอกชุมชนใต้สะพานนะฮะมองชุมชนชาวใต้สะพานว่าใช้คำว่าคุณภาพชีวิตตอนนี้ผมอยากจะทราบความหมายของคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยคือมองแต่เพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองแต่แล้วใช้คำว่าคุณภาพชีวิตแต่ไม่ได้มองทั่วๆไปแต่ถ้าจะจับพวกเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะฮะคนภายนอกก็มองว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแต่ความจริงแล้วผมมองดูแล้วว่าอาจจะเป็นการเอาเต่าจากบ่อไปปล่อยแม่น้ำแล้วโดนคลื่นซัดให้ตายก็ได้เพราะคุณภาพชีวิตของชาวใต้สะพานนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าหมายถึงที่นอนที่อยู่นะฮะแต่หมายถึงเศรษฐกิจทั้งในยุค IMF ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถอยู่ได้อย่างสบายแล้วใช่ไหมฮะทำมาหากินสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เด็กมีที่เรียนแต่ถ้าเราจับเราไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยอาชีพเราอาจจะต่างไปกว่าเดิมเคยอยู่ฟรีที่นอนฟรีเราอาจจะต้องเสียเงินแต่เรามีรายได้วันละ100แต่เราไปอยู่ที่ใหม่เราจะต้องใช้วันละ300นะค่าเดินทางครับเพราะนั้นถ้าจะจับเราย้ายไปเนี่ยก็ต้องมาตีความหมายคุณภาพชีวิตใหม่ว่ามันดีขึ้นยังไงนะจะต้องทบทวนว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเดียวจะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาชีพเด็กเรียนของเขา
และอะไรอีกหลายด้านนะครับขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับมีใครฝากท่านผู้ว่าอีกสักคนไหมครับท่านมีนโยบายที่เพราะเห็นว่าท่านสนับสนุนว่าไม่อยากให้พี่น้องย้ายไปไกลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าใช้ระบบซื้อเนี่ยราคามันแพงนะครับเพราะว่าไอ้ภาคธุรกิจอะไรมันไปทำลายไว้เนี่ยผมเลยเสนอว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายอันนี้ไหมที่จะแบ่งปันที่ดินของตัวเองเนี่ยเพื่อมารองรับในการแก้ปัญหาชุมชนเวลาถูกรื้อย้ายครับต้องเรียนบอกว่าที่ดินที่แปลงใหญ่ๆที่จะมีในเขตเมืองข้างในนั้นยังไม่มีเลยมีแต่เป็นแปลงเล็กๆแล้วก็คงต้องสร้างได้เป็นแบบแท่งๆขึ้นไปซึ่งหลายคนไม่ค่อยชอบครับครับท่านผอ.ประยูรครับทางการเคหะทราบว่าเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้หลายปีมาแล้วนะครับแต่ยังไม่สำเร็จผลก็คาดว่าจะให้ชาวชุมชนใต้สะพานไปอยู่ได้ในปี42ตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าตรงนี้มันติดอะไรอยู่ครับการจะดำเนินงานไกลฮะจะต้องดำเนินงานควบคู่ไปกับกรุงเทพมหานครเพราะชุมชนที่อยู่ใต้สะพานมันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครไกลฮะมีภารกิจเพียงแต่ทำโครงการรองรับคือต้องร่วมมือกับกรุงเทพมหานครการร่วมมือกรุงเทพมหานครก็ต้องให้กรุงเทพมหานครเป็นคนทำแผนว่าจะมีสะพานไหนที่มีโครงการที่จะเร่งรัดหรือย้ายโดยด่วนเพื่อเคหะจะได้จัดที่รองรับแรกๆเคหะได้ที่ได้งบประมาณมา60ล้านบาทเคหะก็จัดทำโครงการลักษณะปกติของการเคหะคือโครงการปกติของเคหะมีอยู่ว่าเคหะซื้อที่ดินเองโดยไม่ต้องไปปรึกษาหารือกับชาวชุมชนแล้วก็เมื่อซื้อเสร็จถ้ากรุงเทพมหานครต้องการให้ออกไปเราก็จะให้กรุงเทพมหานครเป็นคนวางแผนแล้วเราก็มารับไปอยู่แต่ปรากฏว่าโครงการใต้สะพานซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอุดหนุน 100% นะฮะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำมากต่ำกว่าชุมชนในอัดโดยปกติรัฐบาลต้องออกเงินซื้อที่ดินให้ต้องออกเงินค่าพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้แล้วก็จะมีเงินอพยพชดเชยโยกย้ายให้ด้วยฉะนั้นเมื่อชาวชุมชนที่รวมกลุ่มกันเมื่อปีพ.ศ. 2539รู้ว่างบตัวนี้เป็นงบของตนเองก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็ขอมีส่วนร่วมในการเลือกที่ดินเพราะว่าเขาอยากอยู่ใกล้แหล่งงานแล้วก็อยากอยู่ใกล้ที่เขาอยู่เดิมก็เลยเกิดชุมชนขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกที่ดินเนี่ยท่านผู้ในการคิดว่าดีหรือไม่ดีดีครับเพราะว่าเป็นการที่จะให้เราสามารถคาดหวังได้ว่าเมื่อเขาเลือกที่ดินแล้วเขาต้องตัดสินใจไปอยู่แล้วก็เมื่อชุมชนเขามีสิทธิ์มีเสียงในการช่วยเราเลือกเราก็ให้เขาช่วยว่าคุณต้องควบคุมปริมาณปัญหาที่อยู่ใต้สะพานให้ได้อย่าให้ปริมาณเกินในแผนที่อันนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ใต้สะพานโซน1โซน2โซน3อันนี้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนโซน1นะครับโซน1จะไปอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ76ซึ่งชาวบ้านเป็นคนเลือกเองแล้วโซน2ไปไหนครับ2กับ3นี่รวมกันนะครับ2กับ3นี่รวมกันครับแล้วก็ไปเลือกซื้อที่ที่ซอยอ่อนนุชถนนอ่อนนุชในซอยสุขาภิบาล2ครับใกล้โครงการเคหะเดิมครับแล้วโซน4ครับโซน4นี่เป็นโซนที่อยู่ฝั่งทางทิศเหนือนะครับเป็นโซนที่ทางดอนเมืองสะพานใหม่ครับบางเขนดอนเมืองแล้วก็มีจตุจักรครับบางซื่อเขาก็ไปเลือกที่แถวบริเวณซอยเพิ่มสินสายใหม่ครับคราวนี้อยู่กันยังไงชาวบ้านเป็นคนไม่ได้รวมตังค์กันซื้อแต่ว่าการเคหะซื้อเสร็จแล้วชาวบ้านเช่าการเคหะอยู่อย่างนั้นถูกต้องไหมครับตามโครงการนี้ชาวบ้านจะต้องไปเสียค่าเช่าค่าเช่าไม่เชิงเป็นค่าเก็บเงินคืนนะเป็นค่าเก็บเพื่อมาบริหารให้ชุมชนอยู่ได้คือมาเก็บเกี่ยวกับเรื่องเก็บขยะเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงสาธารณูปโภคที่จะเสียหายในอนาคตหรือเกี่ยวกับเรื่องไฟทางบางส่วนจะต้องเสียไงครับค่าที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ครับจำนวนที่คิดไว้ว่าไม่เกิน500บาทไม่เกิน500บาทต่อเดือนต่อเดือนต่อครอบครัวต่อครอบครัวต่อแปลงครับต่อแปลงครับถ้าอย่างนั้นขอดูได้ไหมครับว่าได้วางแผนกันไว้เนี่ยแปลงเป็นอย่างไรบ้างที่วางผัง
ทั้งหมดกี่ไร่นะครับ14ไร่ครับประมาณ14ทั้งหมด14ไร่ครับก็มาวางผังเป็นแปลงย่อยๆนะครับเป็นแปลงย่อยๆแปลงขนาด6คูณ8เมตรครับเพื่อให้ปลูกบ้านลักษณะว่าเป็นบ้านเดี่ยวได้ครับบ้านเดี่ยวหน้ากว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ผังตัวนี้ฮะกว่าจะสรุปมาได้งี้ชาวบ้านมีส่วนร่วมส่วนเลือกด้วยอ๋อครับครับเพราะว่าเคหะเป็นเพียงร่างไว้แล้วก็ชาวบ้านไปเลือกเองเพื่อให้เหมาะกับตัวของชาวบ้านต้องการคือตามผังนี่รู้สึกว่าการเคหะจะวางมาให้ถึง8ผังแต่ชาวบ้านเลือกออกไปเลือกทิ้งไป7เอาไว้1คือแผ่นผังที่พอใจชาวบ้านก็ต้องการย่อตัวเองลงนิดหน่อยเพื่อกันที่ดินการที่ดินอีกส่วนนึงนี้ต้องการไปทำอะไรครับครับก็คือเอาไว้เป็นที่สาธารณะเช่นสนามเด็กเล่นครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะทำเป็นสนามเด็กหรือว่าที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านอะไรก็ไปไหนไม่ค่อยไหวจะได้พักผ่อนแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นที่สาธารณะสำหรับเรื่องอาชีพอาชีพหรือจัดกิจกรรมได้เช่นอาจจะทำตลาดนัดขายของอะไรพวกนี้ก็จะมีอาชีพในชุมชนนะถ้าคุณลุงได้ย้ายไปอยู่ที่ห่างไหมแล้วนี่ครับคุณลุงเสียดายในชีวิตความเป็นคนใต้สะพานไหมครับก็ไม่เสียดายอาจจะคิดถึงหน่อยคงเสียดายก็เสียดายก็อาจจะคิดถึงตอนนั้นอยู่ใต้สะพานมีอะไรล่ะใส่เดือนกิ้งกือหรือมดหนูอะไรเคยวิ่งเล่นอยู่ที่นั่นมันไม่มีให้เห็นนะก็เลยคิดถึงตรงนี้ครับเสียดายธรรมชาตินะครับครับครับหมอครับอันนี้คุณหมอตั้งข้อสังเกตยังไงเมื่อฟังชาวบ้านว่าชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่มองแล้วอยากจะได้ลานสำหรับที่สาธารณะตรงนี้เพิ่มขึ้นให้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นความคิดที่ดีมากนะครับผมกำลังคิดเทียบเคียงกับหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นบริษัทธุรกิจเขาพยายามจะทำตรงนี้น้อยมากเพราะว่าเขาจะได้จัดสรรที่เยอะๆเพื่อกำไรเยอะๆแต่ว่าการเคหะนี่ให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจนะครับให้ชาวบ้านนึกถึงสวนสุขภาพนึกถึงลานสำหรับเด็กวิ่งเล่นตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากครับจังครับเพราะว่าสุขภาพของคนจะดีหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แหละครับครับท่านผู้การครับลานบ้านอยู่ตรงไหนถ้าดูในผังนี้ตรงพื้นที่สีเขียวดูอันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้ครับหน้าโครงการเลยครับครับอันนี้จะเป็นลานที่ชาวบ้านจะใช้ร่วมกันเรียกว่าลานชาวบ้านก็ได้นะครับตรงนี้มีคนเห็นผังนี้ตั้งข้อสังเกตว่าบ้านเขตของบ้านกับถนนเนี่ยพอกันเลยใหญ่พอกันเลยทำไมชาวบ้านอยากได้ถนนใหญ่แต่ว่าที่อยู่ไม่จำเป็นต้องใหญ่ถ้าจะเกิดชุมนุมอะไรเช่นเกิดอาคีภัยอะไรพวกนี้เราจะหาทางออกได้สะดวกกว่าคือในบ้านแคบกว่าคงไม่มีปัญหาคือเป็นที่นอนพื้นที่ที่เสียไปในการเป็นพื้นที่ถนนหรือพื้นที่ส่วนกลางตกประมาณ 35% ของที่ดิน 65% เป็นที่อยู่อาศัยครับครับท่านกรมฟังนี้ระวังไงครับชื่นใจครับคือเห็นด้วยกับทุกๆฝ่ายที่บอกว่าถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการทำอะไรแล้วมันตรงกับภาษิตโบราณปลูกเรือนตามใจผู้อยู่รับรองได้ว่าเข้าไปแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยนะครับสิ่งที่หลังจากเมื่อชุมชนเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่กทมก็ต้องเข้าไปนะครับถ้าบริเวณที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราก็จะเข้าไปจัดการดูแลร่วมกับชาวบ้านใช้คำว่าจัดการก็ไม่ถูกละคือเข้าไปร่วมดูแลกับชาวบ้านในเรื่องของการเรื่องของอาชีพอย่างเช่นถ้าชาวบ้านอยู่ตรงนี้อยากจะต้องการฝึกอบรมอาชีพอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับกทมสนับสนุนตรงนี้ได้ถ้าชาวบ้านต้องการเรื่องของพื้นที่สีเขียวตรงนั้นให้เป็นลานกีฬาเราสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การกีฬาครูฝึกวิทยากรเรื่องของการกีฬาเข้าไปได้ทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มต้นจากชาวบ้านคิดก่อนกทมเนี่ยครับท่านผู้ว่าวิจิตรให้นโยบายกับข้าราชการเอาไว้แล้วว่าเราพร้อมจะหนุนตามแนวคิดของชาวบ้านครับเมื่อกี้ได้ดูของโซนที่1โซนอื่นนะครับขอดูผังอย่างเร็วๆนิดได้ไหมครับมีโซนของโซน2โซน3นะฮะครับซึ่งได้ซื้อที่ดินแล้วก็โซนนี้ก็คล้ายๆกันมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ14ไร่เหมือนกันตกลงพี่วงเดือนจะเข้าไปอยู่ในนี้ในที่สุดจะไปตรงนี้พอใจไม่พอใจครับก็คือเรา ได้ประชุมชาวบ้านแล้วใช่ไหมคะเพราะผังนี้เอาไปยื่นกับการเคหะ2ครั้งก็คือความคิดของชาวบ้านแรกๆเนี่ยให้คิดไปแต่ละสะพานให้เขียนผังออกมาว่าผังไหนที่ว่าใกล้เคียงกันที่สุดแล้วเราจะเอามาสรุปแล้วมาล่างนิดนึงแล้วก็เอาไปส่งให้กับก
การเคหะแล้วการเคหะจะช่วยออกแบบให้ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะชาวบ้านต้องการอย่างนี้ครับนะครับฟังดูแล้วนะครับเป็นโครงการที่สวยหรูสำหรับชาวชุมชนเนี่ยนะครับแต่ผมมองอีกอย่างนึงว่าสวยหรูจริงๆในชีวิตความเป็นอยู่แต่เรื่องอาชีพนะครับที่จะต้องเดินทางเข้ามาทำงานต้องมาประกอบอาชีพในเมืองเนี่ยมันตรงนี้มันจะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรสำหรับชุมชนนะครับคนต้นสะพานจะมีอาชีพหนึ่งมองเห็นกันคือซาเล้งใช่ไหมคะสองก็คือค้าขายเล็กน้อยสามก็คือรับจ้างทั่วไปเขาจะมีชีวิตที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้ไอ้เรื่องอาชีพนี่ก็อยากจะฝากไปสักนิดหนึ่งหน่วยงานหลายๆหน่วยนะคะว่าสิ่งไหนที่พอจะช่วยชุมชนได้หรือว่าเล็งเห็นและมองเห็นตรงนี้พอจะช่วยได้ก็ขอยื่นมือเข้ามาช่วยบ้างสักนิดมีงานเข้ามาชุมชนทำบ้างหรือว่าจะให้ชุมชนออกไปหางานแต่เราก็คงไม่ว่านิ่งนอนใจว่ารอให้งานมาหาเราทุกคนจะต้องดิ้นรนค่ะในอนาคตในส่วนนี้กทม.ก็คิดอยู่นะครับหรือว่าชาวบ้านเนี่ยสนใจอาชีพอะไรถ้ารวมตัวกันเกินได้20คนขึ้นไปเราพร้อมที่จะสนับสนุนจากวิทยากรเข้าไปฝึกอบรมอาชีพอาชีพส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านเลือกก็จะเป็นอาชีพทางเลือกอิสระคือไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครสามารถผลิตเองทำเองอยู่ในนั้นได้นะครับนี่ถ้ารวมกันเป็นกลุ่มอาชีพได้แล้วเนี่ยกทม.เองเราก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งที่ปกติเราเคยซื้อจากภาคเอกชนอื่นๆทั่วๆไปนะครับ ตัดออกมาสักร้อยละ30มาจ้างกลุ่มอาชีพชุมชนทำ อย่างเช่นการตัดเย็บเสื้อผ้านักเรียนในขนาดนี้ครับเราก็ร่วมกับพชม.ในการที่จะให้เครือข่ายของชาวบ้านนะครับมารับจ้างกับทางกรุงเทพมหานครตัดเสื้อผ้านักเรียนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมที่เราจะให้เปล่าอยู่แล้วเพราะนั้นพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วชาวบ้านเนี่ยก่อนที่จะย้ายไปเนี่ยรวมตัวกันดีแล้วมีการประชุมประธานสภาที่นู่นบ้างที่นี่บ้างแต่พอย้ายไปแล้วนี่จะรวมตัวกันเหมือนเก่าหรือเปล่าอย่างที่คุณอนันต์ถามว่าถ้ามี20คนขึ้นไปเนี่ยทางกทม.ยินดีมาเลยที่จะให้บริการถามว่าชาวบ้านจะทีนี้ตัวใครตัวมันหรือจะรวมตัวเหมือนเก่าทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมค่ะคือเราจะมีการจัดระบบระเบียบในชุมชนเราจะมีกรรมการชุมชนเราจะมีประธานชุมชนก็เหมือนกับการเราจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชนของเราทุกวันนี้เราจะให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตค่ะไม่ใช่ว่าได้ตรงนี้แล้วหยุดพวกเราไม่หยุดหรอกค่ะเราจะทำต่อค่ะถ้าย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วอยากจะให้กลุ่มนี้ทำอะไรต่อคือถ้าเราอยากจากจุดตรงนี้ใช่ไหมคะจากถ้าเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็รวมกลุ่มเพื่อการต่อรองใช่ไหมคะแล้วถ้าเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยเราก็กลายเป็นชุมชนใหม่เราอยากจะนำอะไรดีๆเข้าไปในชุมชนใช่ไหมคะคือเราอยากอย่างบางชุมชนเนี่ยยาเสพติดนี่ก็เป็นตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่อาจจะรุนแรงบ้างคือเราพยายามที่จะป้องกันเราต้องหาวิธีการป้องกันว่าอย่าเอานำสิ่งนี้เข้ามาในภายในชุมชนเราต้องมีข้อบังคับหรือกฎระเบียบภายในชุมชนของตัวเราเองแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการแต่ละโซนนะคะคือมาดูตรงนี้ดูแลตรงนี้ด้วยว่าอย่าต้องคอยดูด้วยนะว่าใครบ้างที่จะเข้ามาทำตรงนี้เราห้ามเขาว่าเมื่อเราจะมาเป็นรวมตัวเป็นชุมชนเดียวกันแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราเคยคุยกันไว้อะค่ะต้องมีกฎระเบียบภายในชุมชนด้วยนี่โซน4เนี่ยเมื่อไหร่โซน4นี่จะทำไงครับคือโซน4ทางชาวชุมชนได้ไปเลือกที่ไปแล้วนะครับแบบบังเอิญแบบที่ผมเรียนชี้แจงว่างบประมาณเมื่อปี2540เคหะได้รับการเคหะได้รับมา80ล้านแต่มันมีนโยบายของรัฐบาลว่างบประมาณจะผูกพันได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาบังเอิญเมื่อปีพ.ศ. 2540เราใช้ไม่ทันถูกพับไป31ล้านอ๋อมีพิษได้พิษภัยมาจาก IMF นี่ครับครับถูกก็เลยเรียบร้อยไปโซนนี้พับไป31ล้านก็เลยว่าตอนนี้ปริมาณปัญหาจาก650ครอบครัวเป็น781ครอบครัวก็จะต้องหาเงินมาเสริมอีกประมาณ260ครอบครัวจากงบที่ถูกพับก็เลยต้องของบประมาณรัฐบาลให้อุดหนุนเพิ่มอีกประมาณ55ล้านก็จะเอามาซื้อที่ดินด้วยฮะครับแล้วก็เอามาพัฒนาสาธารณูปโภคเลยก็กำลังรออยู่แต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับอาจจะอนุมัติในหลักการก่อนแล้วก็เม็ดเงินอาจจะได้อีกทีนึงครับ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 ประเด็นเรื่องการรวมกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วผมมีความเชื่อว่าเขาจะรวมกลุ่มต่อไปครับ
ด้วยเหตุผลที่ผ่านกระบวนการต่อสู้แล้วการต่อรองซึ่งกับทางรัฐะซึ่งได้ผลนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาอยู่ใต้สะพานเนี่ยเคยมาจากอาจจะเป็นเครือญาติด้วยนะครับอันนี้เป็นสายสัมพันธ์แบบไทยๆรวมทั้งอาจจะมาจากพื้นที่บ้านนอกด้วยกันนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าปัญหาเบื้องหน้าที่ต้องเผชิญเนี่ยยังมีอีกเยอะไหนจะการศึกษาของลูกไหนจะรายได้อาจจะอาชีพซึ่งอาจจะไม่มีงานทำการรวมกลุ่มเนี่ยแล้วก็การมีเครือข่ายระหว่างสะพานต่างๆเนี่ยจะทำให้มีพลังอันนี้เป็นทุนทางสังคมฮะที่สามารถที่ทำให้เขาอยู่ได้ในสังคมที่ค่อนข้างจะคนยากคนจนถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับผมคิดว่าตรงนี้สำคัญแต่ผมมีคำถามนี้ฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นประเด็นว่าผมเชื่อผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าการเคหะทำอย่างนี้รายการอาจารย์เจิมศักดิ์ทำอย่างนี้กทม.ทำอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะไม่สนับสนุนให้ผู้คนมารวมกันใต้สะพานแล้วเพื่อจะได้ไปมีที่ดีๆอยู่เอ๊ะอย่างนี้เราจะตอบยังไงครับคือสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยนะฮะทั้งนักการเมืองแล้วข้าราชการในอดีตเมื่อสัก10ปีที่แล้วพูดเหมือนคุณหมอเปรียบเลยฮะใช่ไหมพูดว่าการไปสนับสนุนแก้ปัญหาคนจนเนี่ยด้านกลับของมันก็คือไปส่งเสริมให้คนมาทำใช่ไหมทีนี้ผมเรียนถามง่ายๆเลยเนี่ยนะครับว่าคุณหมอคิดว่าพวกลุงหน้าพวกเวาพวกนี้อยากอยู่ใต้สะพานเลยฮะคำถามง่ายๆสุดเลยนะฮะเขาไม่รักลูกเขาหรือไงใช่ไหมคือผมไม่อยากสรุปอะไรเยอะนะว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยถ้าชนบทไม่ล่มสลายลุงหน้าจะมาจากราชบุรีได้อย่างไรทำไมถึงมาจากราชบุรีมาจากอุดรมาจากอ่างทองมาจากหลายจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมยังเชื่อนะว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ภาคชุมชนกับภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วผมว่าไม่น่าไปมองในเชิงว่าเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้คนเข้ามากระทำผิดทีนี้ประเด็นที่คนท้วงมากที่สุดก็คือว่าถ้าลื้อย้ายรุ่นนี้แล้วเนี่ยอนาคตใต้สะพานจะเป็นอย่างไร อันนี้ผมไม่ได้โยนนะท่านนะท่านรองผอ.นะผมว่าก็คือกทม.ก็ต้องดูแลใช่ไหมอาจจะปรับตรงนี้เป็นลานกีฬาเหมือนที่ว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าลื้อย้ายแล้วก็ยังปล่อยทิ้งมันมีคนมาอยู่แน่ผมเรียนยืนยันเลยฮะว่าถ้าไม่มาดูแลให้ดีนะไม่จัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยคนตอนนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวฮะตอนนี้เนี่ยพวกเราเป็นหน่วยงานเล็กๆ เป็นองค์กรภาคเอกชนเนี่ยนะฮะปัญหาที่น่ากลัวในอนาคตจะเป็นปัญหาคนไร้บ้านตัวเลขที่ผมดูล่าสุดเนี่ยนะฮะประมาณ 7,000 คนตอนนี้นะฮะคนไร้นอนฮะนอนตามสนามหลวงนอนตามซอกตึกแถวสยามสแควร์อะไรพวกนี้เพราะนั้นถ้ากทม.ไม่ดูตรงนี้ให้ดีนะถ้าว่าเราร่วมกันแก้ปัญหาตรงนี้จบแล้วนะฮะคุณภาพอนาคตของพวกลุงเขาดีขึ้นผมเชื่อว่าจะมีคนตัวนั้นมาอยู่แต่คุณสวิทย์ถ้าคิดอีกทางหนึ่งครับถ้าคุณสุวิทย์บอกกทม.ไม่มากันตรงนี้แล้วทำตรงนี้ให้ดีจะมีคนมาอยู่ก็แสดงว่าตรงนี้ก็ยังดีกว่าการที่เขานอนสนามหลวงนอนตามสยามสแควร์อะไรต่ออะไรพวกนั้นถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราไปกันซะเนี่ยมันก็แก้ที่ปลายเหตุเหมือนกันชาวบ้านพวกนั้นก็ลำบากหนักยิ่งขึ้นอีกทำไมไม่ปล่อยตรงนี้ให้ชาวบ้านเขามาอยู่ซะล่ะคืออย่างนี้ครับผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าเหมือนที่เรียนแต่ต้นนะว่าเราเป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะฮะซึ่งต้องเอาหาคนที่สมัครใจรักจริงๆอย่างนี้มาทำงานนี้ได้รายได้ก็ต่ำค่าตอบแทนของมูลที่นี่น้อยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราขาดแคลนกำลังพลที่อยากจะดูเรายังไม่สามารถเรียนรู้พี่น้องที่ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนคนไร้บ้านได้ละเอียดนะเท่าที่ดูนะฮะสรุปสั้นๆเป็นของแถมให้รายการอาจารย์ก็คือผมประเมินเอาเองแบบไม่ใช่มีภาควิชานะฮะผมดูว่ามีคนเร่ร่อนสองประเภทคือเร่ร่อนถาวรคือไม่รู้จะไปไหนแล้วนี่กลุ่มนึงเลยนะฮะกับอีกกลุ่มนึงเร่ร่อนชั่วคราวคือหมดหน้านานะฮะแล้วก็เข้ามาหางานมาหาญาติแล้วก็ไม่เจอพัดหลงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอดีงานก็ไม่ได้ญาติก็ไม่เจอก็เลยเร่ร่อนไปตอนเนี้ยนะฮะครับจะมี2ส่วนผมคิดว่านี้เป็นคุณอุปการของสังคมไทยครับที่มีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยผมกําลังนึกว่าถ้าไม่มีองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยคนยากคนจนจะลําบากมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่ผันเงินเนี่ยไปสู่องค์กรพัฒนาเอกชนมากขึ้นผมขอกลับมาประเด็นเมื่อกี้นะครับว่าผมลองตั้งคำถามดูผมมีความรู้สึกว่าคนชุมชนที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยหรือชุมชนคนก่อสร้างก็ตามนะฮะลองไปถามเนี่ยว่าเขาอยากกลับบ้านไหมนะผมเคยไปถามฮะไม่มีใครอยากอยู่ในกรุงเทพคนงานก่อสร้างที่โคราชเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ได้ค่าแรงมากกว่า
ต่เขาอยากไปทำที่นู่นที่โคราชด้วยเหตุที่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขากลับบ้านได้เขามีชีวิตที่จะอยู่กับครอบครัวชุมชนไม่ล่มสลายครอบครัวเขาเป็นปกติลูกไม่ไปติดยาเสพติดตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นหัวใจแล้วก็คงจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนจากชนบทคนยากคนจนก็จะไหลบ่าเข้ามาในกรุงเทพซึ่งต่อให้มี NGO มากมายหรือจะแก้ปัญหายังไงก็ตามผมว่าแก้ไม่สิ้นสุดหรอกครับคุณสุวิทย์ครับผมเองเนี่ยเที่ยวนี้พอได้ฟังว่าเดี๋ยวนี้หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกทมก็ดีหรือว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอย่างการเคหะที่ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีคอนเซปต์ในการที่ให้ประชาชนชุมชนนั้นรวมตัวแล้วมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดวางแผนด้วยว่าจะไปอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับในเรื่องการทำงานครับอสมทก็เหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีความคิดช่วยสนับสนุนความสามัคคีของคนในชาติเหมือนกันอย่างเช่นรายการลานบ้านลานเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เนื่องจากว่าความร่วมมือระหว่างหลายฝ่ายกับอสมทเรายินดีครับถ้าประชาชนกลุ่มไหนที่แสดงความคิดเห็นที่รวมตัวกลุ่มกันเพื่อทำประโยชน์เพื่อสังคมอันนั้นนะครับแจ้งมาเลยครับที่อสมทเราพร้อมที่จะออกไปดำเนินการจัดรายการแบบนี้ครับอาจารย์วันนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณมากครับขอการศึกษานั้นให้กับเด็กๆภาคบังคับจากป.1ถึงป.6เนี่ยขอให้ท่านตามทำตามนโยบายของท่านอันนี้คือคำขอคือตัวแทนแม่มาขอให้ลูกๆทั่วไปคุณภาพชีวิตเนี่ยคือมองแต่เพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองตีแล้วใช้คำว่าคุณภาพชีวิตแต่ไม่ได้มองทั่วไปแต่ถ้าจะจับพวกเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะฮะคนภายนอกก็มองว่าเออคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแต่ความจริงแล้วผมมองดูแล้วว่าอาจจะเป็นการเอาเต่าจากบ่อไปปล่อยแม่น้ำแล้วโดนคลื่นซัดให้ตายก็ได้การเกิดมาบนแผ่นดินนี้เนี่ยถ้าผมไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านผมก็แย่เนี่ยทำไมรัฐจะต้องมาจัดการกับชีวิตของผู้คนถึงขนาดนี้ถ้าชนบทไม่ล่มสลายลุงนาคจะมาจากราชบุรีได้อย่างไรทำไมถึงมาจากราชบุรีมาจากอุดรมาจากอ่างทองมาจากหลายจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมยังเชื่อนะว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ภาคชุมชนกับภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว